สิทธิเสรีภาพต่างหากที่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าหาใช่กฎเหล็กหาใช่กฎเกณฑ์หาใช่กฎหมายที่ออกมาบังคับกันโดยที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือมีมากจนเกินไปรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ใช้เรื่องของสิทธิเสรีภาพนำส่วนรัฐเผด็จการนะในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในอดีตหรือเผด็จการศาสนาก็มักจะเอากฎเกณฑ์มีศาลจริยธรรมชิ้นนี้ใช่ไหมเป็นการบังคับใช้ที่อาจจะดูเหมือนเข่งศีลธรรมจรรยาแต่แท้จริงแล้วศีลธรรมจรรยาเป็นเรื่องของความสมัครใจศาสนาเป็นเรื่องของความสมัครใจคนมีคุณธรรมต้องมาจากใจนะไม่ใช่มาจากการบังคับถ้าใช้บังคับกันมันก็จะเป็นแบบสังคมที่มาทำลายสังคมทำลายเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำลายสิทธิมนุษยชนทำลายสิทธิเสรีภาพเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีเลยเรื่องของสิทธิเสรีภาพบางครั้งคนเราอาจจะคิดว่าการปกครองจะต้องมีการชี้นำจะต้องมีการหูอย่างเช่นหูวัวควายต้องต้อนผู้คนต้องนำอันนี้เป็นความคิดที่ล้าสมัยหรือว่าเป็นความคิดไม่ไปกับระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพเพราะว่าความจริงที่ว่าไปแล้วว่าคนเราเรื่องของศีลธรรมจรรยาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบังคับกันไม่ได้ความดีสอนกันไม่ได้นะเด็กการทั้งหลายมีแนวคิดถือว่าความดีสอนกันได้นะแม้แต่ในพุทธประวัติหรือแม้แต่ในสาระของศาสนาพุทธที่มีบุคคลที่รู้ว่าความดีนั้นสอนกันไม่ได้ก็คือปัจเจกพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้านะจะมันรู้ธรรมนะไม่ต้องการที่จะสอนใครเพราะว่าบุคคลจะบรรลุธรรมได้ด้วยตัวของตัวเองหรือสะสมบุญบารมีข้ามภพข้ามชาติไปใช้เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาสัจธรรมนี่ใช่เกิดจากคำสอนของผู้ใดผู้หนึ่งใช่ไหมแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้ดีในเรื่องนี้แต่ก็เป็นห่วงในเวไนยสัตว์นะที่ได้ออกสั่งสอนชี้แจงเรื่องของธรรมะเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องของฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานธรรมดาสมเด็จสมมติพระเจ้าสั่งสอนเวนยสัตว์นะถ้าลองคิดดูที่ถ้าความดีสอนกันได้จริงๆนะป่านี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นรู้ธรรมกันเป็นแถวนะสามารถที่จะเป็นบุคคลดีได้นะครับกลายเป็นบุคคลที่ดีบุคคลมีศีลธรรมจริยธรรมไม่ใช่เรื่องใช้การสั่งสอนใช้การล้างสมองใช้โปรแกรมด้าใช้เรื่องที่เขาเรียกในภาษาทางสังคมวิทยาว่าการตะล่อมกล่อมเกลาทางสังคมนะวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
คิดได้หรือแม้แต่ศาสตร์ทั้งหลายที่ประวิชาทั้งหลายวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์จิตวิทยานะมนุษยวิทยาก็ไม่ได้อิงกับเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณอิงแต่เรื่องหลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์มันก็ล้มเหลวนะฮะอย่างเช่นคนที่เรียนรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีวิชาหนึ่งที่บอกว่าถ้าเรามีข้อมูลมีเรื่องขององค์ความรู้มีเรื่องของdata มีเรื่องของประสบการณ์มากมายก่ายกองแล้วใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในการประมวลแล้วจะทำนายอนาคตได้อันนี้เป็นเรื่องของความตรงกันข้ามของคนที่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษคนที่เชื่อในพลังของจิตวิญญาณถึงอย่างไรวัตถุก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราบรรลุธรรมหรือทำให้เราสำเร็จมรรคผลทำให้เรามีความสุขไปได้ความสุขไม่ได้เกิดจากเอาวัตถุเอาจิตวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีมาบริโภคความสุขก็คือต้องมาจากจิตใจมาจากการปล่อยวางมาจากความสมัครใจที่ว่าไปแล้วดังนั้นรัฐที่ล้มเหลวในเรื่องของการเมืองการปกครองรัฐที่เสียโอกาสรัฐที่ใช้กฎหมายหยุ่มหยิมมากมายจะทำให้ไม่พัฒนาด้อยพัฒนาเป็นสังคมที่ขาดโอกาสเป็นสังคมที่ชาวโลกไม่ยอมรับนะอย่างที่ประเทศไทยของเรากำลังประสบอยู่ก็คือการที่เสียโอกาสในการพัฒนาการที่ต่างชาติไม่มั่นใจในการเมืองของเราไม่มั่นใจว่าจะไปในทิศทางใดภาคการเมืองจะถูกยุบเมื่อใดนะรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยคำตัดสินของศาลคำตัดสินขององค์กรอิสระต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะมันเป็นเรื่องของการติดกับดักตัวเองนะปกปิดตาของตัวเองนะออกกฎหมายหยุ่มหยิมออกกฎหมายแม้กระทั่งจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองของข้าราชการเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้คิดนะนักกฎหมายพวกออกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายมันก็ไม่ใช่คนฉลาดปาดเปลืองอะไรนะมันเป็นพวกหนึ่งบนหนึ่งเป็นสองยิ่งออกกฎหมายยิ่งดียิ่งฉันยิ่งมีความสำคัญฉันยิ่งจะปกครองคนอื่นได้การปกครองจะต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดแนวคิดแบบนี้มันก็เป็นประเด็จการดีๆนั่นเองเป็นประเด็จการทางความคิดเป็นประเด็จการที่ไม่รู้ตัวว่ามันจะส่งผลเสียหายต่อสังคมบ้านเมืองอย่างไรนะว่ากันไปแล้วนะแล้วเราจะแก้กันกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญกันอย่างไรในเมื่อมันมีอุปสรรคมากมายมีคนร้องเรียนไม่เว้นแต่ละวันนี้เรื่องของใช้นิติสงครามเป็นเรื่องของหน่วยงานองค์กรของรัฐไม่ตรงไปตรงมาใช่ไหมไม่บิดเบือนกฎหมายบ้างพิพากษาหรือวินิจฉัยหรือออกคำวินิจฉัยมาโดยขาดหลักนิติ
รัฐนิติธรรมขาดหลักกฎหมายใช้เรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องดูแล้วบ้านเมืองเราจะเดินไปอย่างไรนะชอบกันดีนักนะการได้ออกกฎหมายยุ่งหยิงต่อพรรคการเมืองการได้ออกกฎหมายยุ่งหยิงต่อระบบราชการการได้ออกกฎหมายยุ่งหยิงต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อนักการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเหตุเบื้องต้นก็คือการไม่เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลใช่ไหมไม่เคารพในสิทธิเสรีภาพคิดว่าคนชั้นล่างคนชั้นต่ำคนยากจนโง่เขลาจะต้องปกครองจะต้องใช้ไม้เรียวกันจะต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดกันนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนความคิดที่แนวไหนความคิดที่ไม่ฉลาดหรือแม้แต่ในสังคมในวัฒนธรรมเราเนี่ยมันก็ยังมีให้พบเห็นอยู่เสมอใช่ไหมเช่นว่าการเคารพธงชาติเช้าเย็นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสำหรับการที่ประชาชนจะต้องถูกบังคับให้ฟังเพลงชาตินะเพลงชาติมันก็มีโอกาสที่จะบรรเลงอยู่แล้วไม่ว่าจะได้เหรียญทองกีฬาหรือในโรงเรียนต้องร้องเด็กนักเรียนแบบร้องเพลงชาติกันทุกเช้าอยู่แล้วเช่นนี้ใช่ไหมแต่เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องมีอิสระเสรีแม้แต่ในเรื่องของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ควรที่จะถ่ายทอดเป็นบางช่องก็น่าจะเพียงพอไม่ใช่นะถ้าเป็นเรื่องของแกนโลกจะพลิกเนี่ยคนจะตายกันทั้งโลกหรือเกิดสงครามมหาเอเชียครั้งใหม่สงครามโลกครั้งที่3อะไรอย่างนี้มันก็ใช้ทีวีรวมการเฉพาะกิจได้นะอย่าไปใช้โดยที่ถ่ายทอดกันยาวนานหรือทุกช่องต้องถ่ายทอดเช่นนี้มันไม่ถูกหลักการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสิทธิเสรีภาพการไม่เคารพคนที่ด้อยกว่าแม้แต่ในวาระสำคัญในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะให้อวาสกับผู้น้อยใช่ไหมมันเป็นลักษณะของการที่เราไม่ครบในความเห็นต่างการที่เราจะใช้ความเห็นของเราไปให้ผู้อื่นปฏิบัติตามนะมันเป็นเรื่องที่เขาจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็อีกเรื่องนึงปาถัดปถาได้ใช่ไหมปาถัดปถาในเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จะเป็นลักษณะที่จะต้องปฏิบัติจะต้องเป็นคนดีจะต้องรักส่วนรวมอะไรมันพูดในทำนองที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองหรืออย่างไรนะแม้แต่เรื่องของการมีการที่อำนาจรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของการยกย่องคนดีนะลูกกตัญญูพ่อแม่ดีเด่นทั้งหลายเนี่ยให้เอกชนให้มูลนิธิให้องค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเสียดีกว่านะให้เขาทำไปเขาอยากจะมีพ่อตัวอย่างแม่ตัวอย่างศิลปินที่เก่งกล้าสามารถอย่างนี้ก็ให้เขาให้
ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเขาทำรัฐเนี่ยอย่าไปแสดงตนว่าอยู่เหนือประชาชนนะรัฐสมัยใหม่อำนาจรัฐสมัยใหม่ต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่อยู่เหนือประชาชนไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าพ่อดีเด่นต้องเป็นอย่างไรแม่ดีเด่นลูกกตัญญูเป็นอย่างไรคนเราบางทีมันก็ชีวิตมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคนเราก็ใครจะดีเลิศหรูอย่างไรบางคนเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้เป็นคนชั้นสูงนะไม่มีโอกาสได้ทำความดีชีวิตใช้แต่แรงงานเนี่ยเขาจะมีโอกาสพ่อแม่ดีเด่นลูกกตัญญูได้ไหมใช่ไหมมันก็เรื่องของการดันคนขึ้นมาเป็นพ่อแม่ตัวอย่างท่านคิดหรือว่าไม่มีเรื่องของระบบพวกพ้องอุปถัมภ์ใช่ไหมระบบเส้นสายท่านคิดว่ามันไม่มีเชียวหรือใช่ไหมดังนั้นเรื่องของการยกย่องบุคคลนั้นให้เป็นเรื่องของภาคประชาชนเสียรัฐกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเป็นตัวการในการดำเนินการนั้นนะเขาเสนอแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมจะเป็นประธานให้รางวัลหรือเป็นประธานในการที่จะให้เงินรางวัลให้อะไรมันก็เป็นแล้วแต่ความสมัครใจแล้วแต่การดำเนินงานของภาคเอกชนภาครัฐควรที่ต้องระมัดระวังในทุกเรื่องนะแม้แต่เรื่องศาสนาเนี่ยมันละเอียดอ่อนก็ต้องเป็นธรรมกับทุกศาสนาใช่ไหมไม่ใช่ไปทำให้ศาสนาประจำชาติไม่ต้องไปมีเรื่องของการยกย่องศาสนาด้านสภาเลยให้งบประมาณมากมายกายกองนะเป็นที่เรียกว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ายังเป็นพนักงานของรัฐเลยใช่ไหมมันนี่มันก็ผิดในเรื่องของพระวินัยหรือไม่นะท่านลองคิดดูสิท่านให้พระองค์ส่งองค์พระเจ้าเป็นเจ้าจุพนาของเจ้าพนักงานของรัฐหรือแม้แต่ให้เงินเป็นถวายเงินให้รัฐไทยเนี่ยถวายเงินให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีเรื่องของสมณศักดิ์มีเรื่องของความเป็นฐานานุรูปใช่ไหมความเป็นที่ว่าเป็นพระที่มีสัญญาบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดถ้าผิดพลาดไปขออภัยแต่ว่ารัฐเนี่ยมันปกติเนี่ยจ้องไม่เกี่ยวข้องกับพุทธจักรมากเกินไปนะพุทธจักรในเรื่องของธรรมะในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องความสมัครใจมันเป็นเรื่องของอยู่ตรงข้ามกับอำนาจนะอาณาจักรพุทธจักรนะศาสนาจักรต้องแยกกับรัฐอำนาจรัฐนะต้องแยกกันเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยได้ศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจศรัทธาด้วยความที่เรียกว่านับถือเคารพนับถือกันจริงๆนะไม่ใช่ศรัทธาเพื่อเอาหน้าเอาตาศรัทธาเพราะมีอำนาจรัฐหนุนอยู่ไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าเพื่อจะเอาใจพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพราะว่าพระสงฆ์พระเจ้ามีบทบาทมีอิทธิพลมีเรื่องของการที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์อยู่นะพระเจ้าบางองค์ท่านลองคิดดูสามารถที่จะฝากเข้าทำงานในระบบราชการหรือต
เอกชนได้นะพระที่มีบารมีท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่นะทำให้ศาสนาเนี่ยไม่อยู่ในความเป็นกลางหรือไม่ศาสนามาเกี่ยวข้องกับทางโลกมากเกินไปหรือไม่เป็นไปได้ทั้งสิ้นใช่ไหมเราเองเนี่ยขอให้อย่าไปทำสิ่งใดเพื่อให้เกิดอำนาจขึ้นมาโดยใช้อำนาจรัฐนะท่านเห็นว่าความล้มเหลวของสังคมเกิดจากอำนาจรัฐคนบางกลุ่มมีอำนาจมากเกินไปมีอำนาจในศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในองค์กรอิสระมีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมมีอำนาจในตำรวจหรือเรียกว่าสถาบันตำรวจหรือเขาเรียกมาอะไรนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของความมีอิทธิพลเรื่องของระบบอุปถัมภ์เรื่องของตัวช้างตัวม้าอยู่แล้วเพราะเรามักใช้อำนาจรัฐนำในการพัฒนาประเทศนะตั้งโรงเรียนนะสถานศึกษากันเป็นของรัฐทั้งสิ้นผลสุดท้ายงบประมาณไม่พอที่จะใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากถ้าเราใช้ภาคเอกชนใช้ระบบโรงเรียนราษฎร์นะเข้ามาจัดการเสียนะมันก็จะลดภาระของรัฐลงไปแล้วก็ทำใหเป็นการสร้างภาคเอกชนให้เข้มแข็งภาคการเมืองให้เข้มแข็งใช่ไหมภาคการเมืองก็เหมือนโรงเรียนราชโรงเรียนเอกชนนี่แหละมันเป็นการรวมกันของประชาชนเป็นการรวมกันของผู้มีอุดมการณ์ใช่ไหมภาคการเมืองก็อุดมการณ์ทางการเมืองโรงเรียนเอกชนก็อุดมการณ์ทางการศึกษาเราเรียนนะต้องให้เอกชนภาคประชาชนผู้พัฒนารัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนหรือรับใช้ประชาชนนะอย่าเอารัฐเป็นผู้นำทางเจตวิญญาณกันเลยนะยุคสมัยของสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนมันก็ทำให้เกิดเรื่องของแรงบันดาลใจเกิดเรื่องของพรสวรรค์เกิดในเรื่องของการที่มีพลังสร้างสรรค์ขึ้นในสังคมนะมันจะความเลวความไม่ดีมันก็ต้องออกมาเป็นปกติก็ต้องไล่จับกันไปใช่ไหมคนที่สร้างสรรค์ในถิ่นที่เลวแต่ถ้าท่านไปปิดกั้นเสียหมดเนี่ยสร้างสรรค์ในถิ่นที่ดีมันก็จะไม่เกิดมันเป็นเช่นนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะชอบคนที่บอกไปแล้วนะชอบกันจังเลยนะขอกฎหมายมาบังคับผู้อื่นแล้วบ้านเมืองเสียโอกาสบ้านเมืองไปไม่ถูกบ้านเมืองขาดผู้ที่มาลงทุนผู้ที่จะมาผู้ที่จะมานี่หมายถึงว่าชาวต่างประเทศนั่นเองนะไม่เห็นกฎหมายเห็นการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเขามาทุนลงทุนในระยะยาวเลยนะเชื่อได้เลยต้องโปรตุท้าเนี่ยจะเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมีคนร้องเรียนมีหน่วยงานที่มาตัดสินว่าทำเช่นนี้ผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ไขกฎหมายนี้เป็นการก่อนบอลทำลายล้มล้างระบอบหรือเปล่านะมันก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้นะคนที่คัดค้านก็ธรรมดาคนมันก็ต้องมีสองข้างความคิดมันมีพลังพอๆกันระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานะอดไม่ได้อยู่แล้วนะที่จะมีคนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนะอยากจะให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐทหารเป็นรัฐที่ระบบราชการเป็นใหญ่นะประชาชนไม่สามารถสร้างพรรคการเมือง
สร้างพลังของตนเองได้นะแม้แต่อย่างเช่นที่ว่าไปแล้วระบบโรงเรียนเนี่ยมันระบบการศึกษาเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมระบบโรงเรียนราชการศึกษาของเอกชนเลยใช่ไหมไอ้เขาอยู่ได้ก็อยู่ไปอะไรทั้งที่ความสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็งนะภาคการเมืองจะต้องเข้มแข็งบุคคลทั้งหลายจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศก็ต้องมาจากภาคการเมืองนะจะมาจากระบบราชการไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพในการทำพรรคการเมืองสิทธิเสรีภาพในการตั้งพรรคในการเรื่องของการดำรงอยู่เนี่ยไม่ควรที่จะมีการยุบพรรคนะไอ้ตัวบุคคลทำผิดก็ให้ผิดก็ผิดเฉพาะตัวบุคคลไปนะพรรคมันเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของอุดมคติของคนส่วนใหญ่นะในบางประเทศเขาไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองนะเขาก็ยังปกครองในประชาธิปไตยได้เข้มแข็งใช่ไหมไปมีกฎหมายเมื่อใดมันก็ต้องไปอดที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพไม่ได้นะไปมีกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพกฎหมายตัวนั้นเองนั่นแหละที่จะมาทำลายสิทธิเสรีภาพนะเพราะมันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมานะมันเป็นเรื่องที่เอาไปตีความเป็นเรื่องที่ตีความต่างกันได้เป็นเรื่องของต้องใช้ความยุติธรรมสูงถ้าผู้ตัดสินคดีความมีความยุติธรรมน้อยนะหรือระดมบังคับโดยผู้มีอำนาจบาดใหญ่มันจะเป็นหาความเที่ยงธรรมในเรื่องของการตัดสินคดีความต่างๆได้อย่างไรเช่นนี้นะแม้แต่ในคำคมของคนไทยเนี่ยที่บอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นอะไรชนิดมันเป็นคำเปรียบเปรยที่มันต้องมีมูลความจริงอยู่ใช่ไหมคนรวยก็สามารถที่จะมีวิธีการที่ทำให้ตนเองพ้นผิดได้นะไม่ใช่ไปบอกว่าระบบกระบวนการที่ทำกินสินบาทข้างสินบนนะมันเป็นเรื่องของการที่ได้มีทนายความมีสิ่งที่จูงใจมีค่านิยมที่นับถือคนรวยอาจจะไม่ได้รับสินบนแต่นิยมคนรวยนิยมคนมีอำนาจอยากอยู่ข้างคนมีอำนาจอยากอยู่ข้างคนรวยจะได้พึ่งพาอาศัยมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะแม้แต่ไม่ได้รับสินบาทค่าสินบนอย่างไรเช่นนี้นะครับเรื่องของเรื่องดังนั้นเรื่องของกฎหมายจึงมีต้องมีน้อยที่สุดนะกฎหมายทั้งหลายการตัดสินคดีความนี่มันก็ต้องยึดเรื่องของจะคำพิพากษาเก่าๆจะต้องยึดเรื่องของความเป็นความยุติธรรมการที่เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาตัวอักษรเป็นใหญ่จะเอาเรื่องเล็กมาล้มล้างเรื่องใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายอย่างไรมีมาตราใดต้องใช้มาตรานั้นไม่ใช่เอามาตราอื่นมาอ้างผิดถูกกูก็อ้างกูไปนะเพราะว่ากูใครก็มาทำไรกูไม่ได้กูใครก็ตรวจสอบกูไม่ได้เช่นนี้มันจะถูกต้องหรือไม่ว่ากันไปแล้วนะว่าก็เสียยืดยาวเลยสรุปว่าสิทธิเสรีภาพมีความสำคัญในการเจริญก้าวหน้าของสังคมเพราะว่าพลังสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นด้วยสิทธิเสรีภาพด้วยความเห็นต่างมาปะทะกันนะไม่ใช่มีความเห็นอย่างเดียวกันหมดนะถูกบังคับด้วยกฎเหล็กให้รักให้ชอบอย่างเดียวกันหมดนะอันนี้มันก็จะไม่เกิดความจะเริ่มแต่อย่างใดนะเราอยู่ร่วมกันได้ในความเห็นต่างสิ่งทั้งหลาย